ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูไอศกรีมลูกเดือยวิธีทำไอศกรีมลูกเดือยเทถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำและแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะตักถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นแยกกากเติมน้ำปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทน้ำนมถั่วเหลืองลงในภาชนะเติมเจลาตินน้ำตาลทรายเกลือป่นแป้งสาลีอเนกประสงค์และกลิ่นวานิลานำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะเทนมถั่วเหลืองที่เย็นแล้วและลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกลงในเครื่องทำไอศกรีมเปิดเครื่องทำไอศกรีมประมาณ40นาทีจนส่วนผสมเริ่มเป็นไอศกรีมแล้วปิดเครื่องตักไอศกรีมลงในภาชนะนำเข้าช่องแช่แข็งตักไอศกรีมลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยตกแต่งด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไอศกรีมลูกเดือยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ